วันนี้เราจะทำข้าวมันไก่กัน Chicken Rice I'm peeling garlic หน้าที่ของ Rusty คือปลอกกระเทียมตรงนี้ The Garlic King มาดูกันเลยมีวัตถุดิบอะไรบ้างวู้นี่อันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดเลยนะก็คือใช้ทั้งกับข้าวน้ำซุปไก่ไก่น้ำจิ้มนะคะมีน้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูนี่เต้าเจี้ยวอันนี้ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำมันข้าวไก่วันนี้ใช้เป็นเนื้อสะโพกนะคะแล้วก็มีกระเทียมพริกแล้วก็ขิงมาดูวิธีทำกันเลยนี่เราก็จะมาต้มน้ำที่เราจะใช้ต้มไก่ก่อนนะคะก่อนอื่นก็ใส่ตัวกระเทียมทุบกับขิงขาแว่นนะคะใส่ลงไปใส่น้ำตาลนิดนึงฟึ่มเกลือนิดนึงฟึ่มทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็เพราะว่าต้องให้ไก่เนี่ยยังคงความเนื้อหวานอยู่นะคะถ้าสมมุติเราไม่ปรุงตรงนี้เนี่ยน้ำก็จะดูดซึมความหวานของเนื้อไก่ลงไปในน้ำหมดนะคะซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะจริงๆจริงๆแล้วคือต้องใช้รากผักชีด้วยแต่ว่าเนื่องจากอยู่อเมริกาหารากผักชีไม่ได้เราก็ไม่ใส่เนาะโอเคแล้วก็รอจนเดือดนะจ๊ะแล้วก็เราก็ใส่ไก่นี่พอน้ำเดือดแล้วนะคะก็รีบไฟลงนิดนึงนะใส่ไก่ลงไปปกติเราจะทำไก่ทั้งตัวแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยขี้เกียจเลาะกระดูกก็เลยเอาเป็นสะโพกไก่เพียงเดียวเราก็จะต้มไปนะคะประมาณ 35-45 นาทีเนาะนี่จะเห็นได้ว่าเราต้มไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะมีมันไก่ออกมานะคะเราก็จะใช้มันตัวนี้เนี่ยเอาไปหุงข้าวนั่นเองต่อไปเป็นวิธีการทำน้ำจิ้มนะคะก็จะเป็นเต้าเจี้ยว15ช้อนโต๊ะต้องใส่เครื่องปั่นนะคะเพราะเราจะต้องปั่นให้ตัวเต้าเจี้ยวเนี่ยละเอียดต่อไปนะคะก็เป็นน้ำส้มสายชูปริ้ง10ช้อนโต๊ะต่อไปคือซีอิ๊วดำนะคะอันนี้ใส่แค่3ช้อนโต๊ะบางคนก็จะใส่ซีอิ๊วหวานเราใช้ซีอิ๊วดำเพราะว่าเราจะใส่น้ำตาลด้วยต่อไปนะคะน้ำตาลก็5ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยขิง5ช้อนโต๊ะกระเทียมนะคะ5ช้อนโต๊ะเหมือนกันใส่พริกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าใครอยากจะได้เผ็ดแค่ไหนเนาะก็นี่เลยเกลือนะคะก็แค่หยิบมือหนึ่งอ่ะเพราะว่าจะมีความเค็มของเต้าเจี้ยวแล้วก็ซีอิ๊วดำอยู่แหละค่ะแล้วก็ปั่นให้ส่วนผสมเข้ากันไก่ก็สุกแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่น้ำเย็นนะช็อกไก่ให้แบบไม่สุกไปกว่านี้ไปก็ตั้งกระทะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปโอเคแล้วก็ใส่ขิงลงไปบางคนเนี่ยก็จะใช้แค่กระเทียมทุบแล้วก็ขิงหั่นแว่นหุงกับข้าวนะคะถ้าเราอยากจะให้แบบว่ามันเข้าถึงข้าวเลยแล้วก็เอาผัดกับน้ำมันก่อนพอเริ่มหอมเนี่ยเราก็ใส่ข้าวสารลงไปนะคะชิ้งหอมแล้วก็ผัดให้เข้ากันจนกระทั่งข้าวเนี่ยเริ่มมีสีขุ่นนะคะเราก็จะย้ายเข้าไปที่
หม้อหุงข้าวของเราเห็นได้ว่าข้าวก็เริ่มสีขุ่นนะคะนี้เราก็จะใส่เข้ามาในหม้อหุงข้าวต่อไปนะคะเราก็จะใช้น้ำซุปไก่ของเราเนี่ยหุงข้าวนะแล้วก็ตักมาก็เลือกส่วนที่เป็นมันๆไก่ที่มันลอยๆอยู่นะคะแล้วก็เอามาใช้หุงหลังจากที่เราทำทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาประกอบกันใส่กล่องไว้เป็นอาหารกลางวันนะคะนี่น้ำจิ้มใส่ถ้วยเตรียมกินกินกินให้บูบูกินนะคะอร่อยไหมอร่อยมากเย้